นี่มันอะไรกันคะตั้งแต่แรกผมไม่ได้ชอบปิ่นมุกผมแค่ใช้เขาเป็นสะพานเพื่อสืบเรื่องพ่อแม่ของผมผมเป็นลูกของพ่อนนท์กับแม่สุดาพ่อของผมเป็นหุ้นส่วนคนก่อนของธนนุวัฒน์แต่พ่อแม่ของผมก็ถูกฆาตกรรมในกองเพลิงเพื่อเปิดทางให้กับโตมอนและเปรมจิตได้เข้าครอบครองธนาคารธนนุวัฒน์มือจริงๆใช่ไหมสองเหรอผมว่าสามมากกว่านะคุณด้วยไงต้องนี่ฉันไม่รู้คุณเอาของแบบนี้มาให้ฉันทำไมอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่นฉันไม่รู้เลยแต่ฉันอยากให้คุณจำภาพนี้เอาไว้ดาวเหนืออย่าอย่าถ้าคุณยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันต่อไปช่วยแสดงด้านดีออกมาให้ฉันเห็นหยุดโกหกหลอกลวงทำให้ฉันเห็นแล้วฉันจะกลับมาพูดดีกับคุณครูอารีส่องแสงมาที่คุณส่วนคุณก็ส่องแสงมาที่หลุมดำอย่างผมหลุมดำที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวรู้จักแต่ความโกรธความเกลียดหลุมดำที่หิวโหยแสงสว่างจากคุณอย่าเพิ่งใจอ่อนให้คุณแฟงหรือผู้ชายคนไหนให้โอกาสผมให้เวลาผมผมไม่ได้เป็นไอ้ชั่วไอ้เลวไปซะทั้งหมดหรอกคุณได้ยินความทุกข์ของผมมาตลอดแล้วคุณก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของผมผมก็ได้ยินความทุกข์ของคุณมาตลอดแล้วก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผมรักคุณมาตลอดนะดาวเหนือตั้งแต่วันแรกที่ฉันรู้จักคุณฉันไม่เข้าใจคุณเลยว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงต้องการอะไรเรารักคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้หรอกนะคะคุณไม่รับรักผมวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณรอผมนะดาวเหนือเวลาหน่อยได้ไหมขอเวลาแค่6เดือนแล้วหลังจากนั้นผมจะกลับมาเป็นเยี่ยมยุทธคนเดิมฉันอยู่กับคนที่พูดโกหกกับคนที่เสแสร้งหลอกลวงไม่ได้คุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้จะหยุดหรือไม่หยุดผมทำไม่ได้เสียงเด็กร้องไห้ทำคุณทรมานเพราะอะไรคะเขาจะเป็นยังไงบ้างจะลำบากจะทุกข์ทรมานจะเจอคนดีหรือไม่ดีเขาจะเป็นยังไงเขานี่คือใครคะคุณเยี่ยมยุทธคุณเป็นใครกันแน่คนใจร้ายคนใจดีคนโกหกคนป่วยหรือคนที่มีความเศร้าฉันไม่เข้าใจเลยถ้าคุณจะเกลียดผมก็เกลียดได้เลยนะผมพร้อมเสียงร้องของเด็กที่ว่าดังมากไหมคะดังมากมันบีบหัวใจของผมไม่ใช่ว่าผมไม่รักคุณนะดาวเหนือแต่ผมทิ้งน้องไม่ได้ใครบอกว่าฉันเกลียด
ันยิ่งรักคุณมากขึ้นตั้งหากรักคือตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินต่อไปนี้ฉันจะยอมรับทุกอย่างในตัวคุณขอโทษผมจะไม่โกหกคุณอีกแล้วไม่มีวันทำแบบนั้นอีกแล้วบอกฉันก่อนทำไมไม่รู้จักไว้วางใจคนอื่นเด็กกำพร้าครับมีผู้คนมาหาเราเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ทั้งร้อยทั้งพันคนนั้นก็ทิ้งเราไปเหมือนกันไม่เคยมีใครอยู่เคียงข้างผมมันไม่เคยมีในวันมืดมิดเหน็บหนาวปวดร้าวเฝ้าถามทำไมต่อไปนี้ฉันจะอยู่ข้างคุณคุณจะเล่าเรื่องทุกอย่างของคุณให้ฉันฟังตกลงไหมรอเธอฉันได้ยินเพลงที่ตามหาจากเธอรักเหมือนดนตรีที่เธอบรรเลงคุณอภัยให้ผมแล้วใช่ไหมคุณจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมใช่ไหมฟังกี่ครั้งก็ต่อเติมให้ใจมีความหวังและบทเพลงของวันวานฉันยังคงฟังเพื่อให้นำทางหัวใจในวันที่ฉันเข้มแข็งอีกครั้งได้มือเธอนั้นกอดฉันที่ราวรานและเมื่อได้พบกับรักที่งดงามทุกสิ่งที่ต้องข้ามผ่านก็อุ่นหัวใจเพราะเธอฉันได้ยินเพลงที่ตามหาจากเธอรักเหมือนดนตรีที่เธอบรรเลงผ่านความมืดมิดและเงียบงันนำทางให้ฉัน
ร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand